หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน3สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเกษตรกรที่ยังคงใช้ทั้ง3สารเคมีอยู่ก็เริ่มรู้สึกกังวลถึงผลกระทบค่ะแล้วก็เตรียมฟ้องศาลปกครองเตรียมฟ้องศาลขออภัยค่ะเตรียมฟ้องศาลปกครองเพื่อขอระงับมตินี้ชั่วคราวนะคะทางด้านของรัฐบาลเองก็มีการวางแผนในการดำเนินการมาบ้างแล้วแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือรัฐบาลจะมีการจัดการที่จริงจังยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้ทั้ง3สารเคมีนี้รวมไปถึงกลไกที่จะเอื้อต่อการปรับตัวไปสู่เกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรปลอดภัยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันนี้นะครับได้มีการพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราคอตคอไฟริฟอสและไกลโฟเสตในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรจากวัตถุอันตรายชนิดที่3ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562เป็นต้นไปคณะกรรมการได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบด้วยได้มีการพิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืชต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือกข้อมูลสารทดแทนสารคอไฟริฟอสปริมาณสารที่คงเหลือณปัจจุบันซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง3รายการคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบนคอไพลิฟอสไกลโฟเสตและพาราควอตภายในวันที่1ธันวาคมนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการจัดการปัญหาสารเคมีที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานการประชุมวันนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม26คนจากทั้งหมด29คนเป็นข้าราชการสังกัด9กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีรวม19คนและผู้ทรงคุณวุฒิอีก10คนมติของผลโหวตครั้งนี้ให้ยกเลิกพาราควอต21คนจำกัดการใช้5คนไกลโฟเสตยกเลิก19คนจำกัดการใช้7คนและคลอไพลีฟอสยกเลิก22คนจำกัดการใช้4คนจากสัดส่วนของคณะกรรมการจะพบว่าเสียงข้างมากที่สนับสนุนให้แบนสารเคมีมาจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐนี่จึงเป็นมติที่ไม่อาจปฏิเสธว่าเกิดขึ้นได้จากท่าทีของพรรคการเมืองและรัฐบาลที่รับสานต่อในเชิงนโยบายและสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวจากทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เห็นด้วยและเห็นต่างและวันนี้กลุ่มเกษตรกรที่คัดค้านการแบนสารเคมีพวกเขาปักหลักติดตามการประชุมตลอดทั้งวันหลังทราบผลมติจากที่ประชุมพวกเขารู้สึกผิดหวังและเรียกร้องให้เปิดเผยเหตุผลของการแบนที่ชัดเจนรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการและลงมติในวันนี้และเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองกลางในวันที่28ตุลาคมเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ล่าไอ้เรื่องล่ารายชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของกรอบทำงานที่เราจะเสนอท่านนายกนะครับแต่แบนภูมิใจไทยเนี่ยคงแบนในวาระการเลือกตั้งครั้งหน้าการแบนนี้คือบอกให้จำไว้ว่าการครั้งหน้าอย่าได้เลือกพรรคภูมิใจไทยมาอีกนะครับแต่ว่าในเรื่องของล่ารายชื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะถอดให้เขาล่าออกจากกระทรวงเกษตรซะหากดูข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรที่รายงานสต็อกสารเคมีทั้ง3ชนิดคงเหลือเมื่อวันที่30กันยายน2562พาราควอตเหลือประมาณ 13,000 ตันไกลโฟเสต 15,000 ตันและคลอไพลิฟอสเหลือ 1,700 ตันรวมทั้ง3ชนิดเกือบ 30,000 ตันหากมีการนำไปทำลายจะต้องใช้วิธีเผาที่โรงงานกำจัดคาดว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 ล้านบาทนายวีรวุฒิกตัญญูกุลนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรให้ข้อมูลว่าปริมาณสต๊อกที่เหลือคาดว่าผู้ประกอบการจะเร่งระบายทำให้มีสต๊อกคงเหลือจริงเพื่อ นำไปเผาทำลายมีไม่มากส่วนสารทางเลือกขณะนี้สมาคมไม่ได้รับการประสานจากฝ่ายราชการและเชื่อว่าบริษัทสารเคมีส่วนใหญ่จะปรับตัวได้เพราะแต่ละบริษัทจำหน่ายสินค้าสารเคมีหลายประเภทไม่มีที่ไหนในโลกเขาเลิกยาประเภทเดียวกันอันนี้เรียกว่ายาไม่เรียกทำลายมันมี3ตัวในโลกคือ1ไกลโฟเสต2พาราควอต3กลูโคซินเนตเป็นสารที่ยาฆ่าหญ้าเป็นยากำจัดอัลชูเบอร์ที่ไม่เลือกทำลายชนิดไม่เลือกทำลายคือพ่นกระโดนสีเขียวก็แห้งตายนี่นะมี3ตัวเท่านั้นเองไม่มีที่ไหนในโลกเขาเลิกพร้อมๆกัน2ตัวแล้วตัว
ตัวไกลโพเซตเองยังไม่มีประเทศไหนที่เขาเลิกโดยเด็ดขาดไม่มีฮะหากดูแนวทางในการเยียวยาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังการแบนสารเคมีทั้ง3ตัวนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องทำอย่างจริงจังควรจะเริ่มต้นทันทีจากหลายมาตรการคือการพัฒนากลไกช่วยเหลือเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ใช้ทั้ง3สารนี้อยู่เดิมเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนทำพื้นที่เกษตรอินทรีย์เช่นการให้สินเชื่อเงินทุนในการปรับเปลี่ยนการอบรมช่วยเหลือเรื่องการฟื้นฟูดินการวิจัยปลดล็อกข้อจำกัดการขึ้นทะเบียนสารจุลินทรีย์หรือชีวพันธุ์กำจัดวัชพืชและแมลงตลอดจนการลดภาษีเครื่องจักรที่ใช้ทดแทนสารเคมีเกษตรมาตรการที่2พัฒนากลไกกำกับติดตามการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดทำให้เห็นทั้งสายพันธุ์ตั้งแต่การนำเข้าผลิตใหม่จำหน่ายและส่งออกเพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมเห็นว่าจะมีการกำกับติดตามอย่างจริงจังมาตรการที่3ประกาศพื้นที่ปลอดสารเคมีเกษตรพัฒนากลไกอื่นๆรวมถึงกฎหมายมาช่วยในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและมาตรการสุดท้ายคือมาตรการทางภาษี